ระวังนะน้องปอตรงนี้จะลื่นมันชันนะต้องรีบเดินนิดนึงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณหายนานขออนุญาตนะครับสัญญาณตรงนี้ไม่ดีขออนุญาตนะครับเปิดสัญญาณให้หน่อยครับพยายามดึงเอาสัญญาณกลับมานะเพื่อนนะแต่ว่าโอ้โหมาเหลือครึ่งเดียวอ่ะสัญญาณเหลือครึ่งเดียวโอเคตอนนี้มาแล้วโอเคเมื่อกี้บอกกล่าวเขานะครับบอกขอญาตเปิดสัญญาณให้เรานิดนึงนะฮะมาจริงๆแล้วก็เอาสัญญาณไปอีกแล้วโอ้สัญญาณจะมาไปอยู่อย่างนี้นะเพื่อนๆนะก็กราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่บ้านหลังนู้นดีกว่าตรงนี้มันอับสัญญาณเหลือเกินเขาบอกตามมาโอเคสัญญาณตรงนี้เริ่มดีขึ้นครับสัญญาณตรงนี้เริ่มดีขึ้นเมื่อกี้พอขึ้นไปบนบ้านตรงจุดนี้นะคือสัญญาณไม่มีเลยสัญญาณหายไปเลยนะครับออกมาจากตัวบ้านก็สัญญาณเริ่มกลับมาให้เราได้ครึ่งนึงแล้วตอนนี้เป็นไลท์ที่ยากลำบากมากเพื่อนเป็นไลท์ที่ค่อนข้างทุลักทุเลมากเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณไม่เอื้อมหน่วยให้เราเลยกลางป่ากลางเขานี่ใครมีอินเทอร์เน็ตสัญญาณดีๆเนี่ยช่วยแนะนำมาบ้างนะครับที่มันแบบในป่าในเขาก็สามารถที่จะมีสัญญาณนะฮะเนี่ยพอตรงจุดนี้ก็มีสัญญาณกลับมาหน่อยนึงเมื่อกี้ตอนเราอยู่ในบ้านนั้นก็ผมไม่รู้นะว่าไลท์มันจะทันแล้วก็มีสัญญาณในช่วงที่ผมอธิบายไหมว่าตอนอยู่ในบ้านหลังที่สองนะครับที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยมันมีสัญญาณให้เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวภายในบ้างไหมนะแต่ตรงจุดนี้เนี่ยสัญญาณกลับมาผมก็เลยขอย้อนบอกเพื่อนๆอีกสักทีหนึ่งเขาบอกเป็นไงมดกัดมดกัดกลัวนะว่าเป็นมดโอเคดูพื้นด้วยดูพื้นด้วยสองพื้นเพราะค่อนข้างรกมากเราจะไปบ้านหลังที่สามนะบ้านหลังที่สามมันก็จะอยู่ท่ามกลางต้นไม้ขนาดยักษ์ตรงนี้นะฮะข้างบนนี้เป็นต้นไม้สูงมากๆครับต้นใหญ่ๆนั่นเลยครับบริเวณนี้บรรยากาศนี่
ป่าดงดิบชัดๆหน้ากลางเต็นท์มากใครอยากหาที่กลางเต็นท์ดีๆเนี่ยเงียบสงบยุงน้อยๆ นะครับผมแนะนำมาที่นี่เลยแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับคนที่เราจะสามารถขออนุญาตได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาสืบค้นหากันอีกทีนะครับขออนุญาตนะครับน้องปอเข้ามาดูได้นะเดินได้เดินได้น้องปอมีอะไรงูเลื้อยฮะงูเลื้อยงูอะไรงูเขียวงูเขียวโอ้ตาดีเลื้อยผ่านขาเลื้อยผ่านขากับตันด้วยกับตันไม่ได้เหยียบเขาใช่ไหมสาธุขอโทษนะครับไม่เห็นจริงๆตัวใหญ่ไหมตัวเล็กตัวเล็กโอเคกับตันไม่ได้เหยียบเขานะเพื่อนๆนะน่าจะเฉียวไปเฉียวมาหลายตัวแล้วแหละโอเคจุดเดิมจะเจอไหมเพื่อนเหมือนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันโดนแหวกตอนที่ผมมาสำรวจครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้โดนแหวกขนาดนี้ผมจำได้นะมันไม่ได้โดนแบบแหวกออกจนเห็นพื้นด้านล่างแบบนี้ตอนนี้มันเหมือนกับเห็นพื้นด้านล่างทั้งหมดเลยตอนนั้นที่มาไม่กี่วันเนี่ยคือมันปิดหมดเลยนะใบไม้หนามากแปลกเราเป็นเสียงข้างคาวเนี่ยผมก็พยายามเงียบเสียงเพื่อฟังว่ามันเป็นเสียงอะไรจุดๆๆอยู่ด้านบนเฮ้ยเสียงข้างคาวหรือเปล่าเสียงเหมือนคนจุปากเขาบอกได้ยินอะไรไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเครู้สึกอึดอัดมากๆครับกับบรรยากาศด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆที่มันแบบมีเชื้อรามีอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกอึดอัดกับมันในห้องนี้ก็พอเข้ามาแล้วปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือมีลักษณะมีเชื้อราเยอะน้องปอเดินระวังนะแล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วก็เห็นเงาอะไรโค้งๆแวบๆตรงมุมหน้าต่างเมื่อกี้แต่พอฉายไฟกลับมาเนี่ยก็คือหายไปละลักษณะเหมือนน้ำหยดลงมาเยอะมากฝนตกเหรอเฮ้ยฝนตกหรือเปล่าไม่น่าจะใช่หรอมั้งหรือว่าจะเป็นฉี่ของจักรจันทร์ฝนตกนี่แย่เลยเพราะว่าผมกลัวเรื่องกระแสน้ำโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปที่บ้านหลังนู้นกันต่อตรงนี้ก็ยังไม่เจอสัญญาณอะไรนะฮะผมมาเทสที่ตัวน้องปอก็ขึ้นอีกเหมือนเดิมครับที่นี่ก็ไม่เจอแต่เราว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่อุปสรรคเรื่องการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะล่าช้าของเราทั้งสองคนนะแอดมินกับผมเนี่ยก็เลยไม่ตรงกันทำให้การที่จะมานอกสถานที่มาไลฟ์อย่างเงี้ยคลุกคลักจนต้องยกเลิกไปนะครับในคืนวันพระเราก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เพื่อนๆผิดหวังนิดหน่อยตรงที่ไม่ได้ตรงกับวันที่มีความเชื่อของเรานะครับว่าเป็นวันที่แรงน้องงูขออนุญาตนะครับโอเคน้องงูเดินไปนะครับเราเดินไปแล้วห่างๆเรานะครับตรงนู้นจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นโครงบ้านนะเป็นบ้านปูนแต่ว่า
อะไรครับปอฮะเสียงต้นไม้เสียงต้นไม้เนี่ยทางปอหันควับไปอย่างไวเลยผมก็หันควับไปอย่างไวเหมือนกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดเนี่ยนี่เราก็ต้องมาระมัดระวังเรื่องงูอีกนะฮะโอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาปิดไลท์กันตรงใกล้ๆกับศาลาตรงนี้แหละถ้าเราจะได้ตั้งใจส่องพื้นเดินกลับกัน2คนนะครับเริ่มไม้แล้วตรงบริเวณนี้เนี่ยก็เคยเป็นศาลาขนาดใหญ่นะครับไว้บังร่มแดดฝนได้นะครับตอนนี้ก็โดนพังออกไปหมดแล้วตัวไม้เนี่ยคือมันลักษณะเป็นไม้ดีมาก นะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนเอาไม้ไปใช้ประโยชน์แหละซึ่งมันก็ดีกว่าการที่จะปล่อยให้มันผุพังไปตามกาลเวลาซะเปล่าๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสมบัติของใครเป็นเจ้าของหรือไม่นะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ก็เป็นแต่การบอกกล่าวเพื่อนๆว่าเราเคยเห็นโอเคน้องปอถือดิคลิปวันนี้เนี่ยไลฟ์ในวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไลฟ์สั้นๆนะเพื่อนๆนะที่ไม่ได้ยาวมากเพราะว่าติดอุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็สถานที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดนะครับจนเราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในความมืดค่อนข้างยากการนำเสนอของเราเนี่ยก็คือการที่ได้ออกมาเรียนรู้การประจนภัยการมีสติกับพื้นที่ที่เราประหวั่นท่านพึงกับความมืดจินตนาการของเราเนี่ยว่าหากเราอยู่ในสถานการณ์สถานที่แบบนี้เข้าไปตั้งแคมป์แล้วเจอกับเหตุการณ์เปลี่ยววังเวงดูน่ากลัวเนี่ยเราจะสามารถประคองสติของเราและเรียนรู้เอาตัวรอดไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเป็นการได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะเพื่อนๆนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเรามีความระมัดระวังมีการตั้งสติอย่างดีแล้วเนี่ยอันตรายต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันแต่อาจจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีในทุกๆเหตุการณ์ครับในทุกๆคลิปที่เรียนรู้ไปกับพวกเราเพื่อนๆก็จะได้เห็นก็ฝากเอาไว้ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่อยากหยุดนิ่งแล้วที่จะออกไปประจนภัยแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเราคิดถึงมันเราทวินหามันช่วงไหนที่เราหยุดไปเนี่ยมันรู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างเราจึงต้องกลับมาครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมกับน้องปอนะครับทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เดี๋ยวจะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะพอเพื่อนๆอยู่น่าจะมีในไลฟ์เนี่ยกันพอสมควรที่เป็นแฟนรายการตัวจริงนะฮะที่อยู่ด้วยกันคุณนกคู่นะครับสวัสดีครับผมคุณนกคู่ตาโตนะเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนเลยนะครับคุณพลับๆนะครับขอบคุณมากครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็ติดตามรับชมพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับคุณชุนายานะครับสวัสดีครับผมซาร่าคุณแมวซาร่านะครับผมสวัสดีครับโอเคคุณ PPCW นะครับผมสวัสดีครับงูคงจะเยอะมากเลยมีครับแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าพวกงูต่างๆสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะมายุ่งเกี่ยวกับกัปตันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะใครจะมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สุดแท้แต่จะคิดได้ทุกคนนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยเขาจะไม่มีบาปเวรกับผมผมจะไม่ไปทำร้ายเขาจะไม่ไล่ล่าเขาเห็นพวกเขาที่ไหนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์โลกร่วมกับเรามีความเมตตาเขาก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนๆนะครับที่เขาบอกว่ามีงูเยอะจริงๆครับกัปตันก็แทบจะไม่เจอเลยไม่มาทำให้ผมตกใจอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะพี่แมวซาร่านะครับคอมเมนต์มาเยอะเลยครับโหมืดจริงๆเลยค่ะกัปตันครับผม
ครับใช่ฮะมืดจริงๆโอเคแอดมินที่อยู่ทางบ้านก็ช่วยตอบนะครับสำหรับทุกคอมเมนต์คุณชื่อนายานะครับบอกมืดเหมือนกันนะครับกดไลค์ให้กับกันด้วยนะคะขอบคุณมากครับพี่แมวโอเคครับเพื่อนๆก็หลายๆคนนะครับเข้ามานั่งชมกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมหายไปนานผมเข้าใจก็รออีกสักระยะหนึ่งครับที่เราไปเจอกับสถานที่ใหม่ๆสัญญาณดีๆแล้วก็สถานที่ที่เรามีอุปกรณ์พร้อมเครื่องแสงสว่างอะไรต่างๆหรือในช่วงกลางวันที่เราพาเพื่อนๆไปไลฟ์เนี่ยก็เพื่อนๆทุกคนก็สามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับกับสถานที่นั้นๆผมก็ยังรออยู่กับเพื่อนๆใหม่ๆทุกคนเลยนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับคุณจิมนะฮะครับผมแอดมินครับคุณจิมฮาร์ลีย์อ๋อคุณเพื่อนนะครับเพื่อนจิมนะครับคุณชมพูพีทนะครับซับเติมนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ไล่ไปข้างบนนะครับคุณเกนนี่นะฮะสวัสดีครับสัญญาณแย่ค่ะคุณเกนนี่ก็มาบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีอันนี้ผมเข้าใจได้ตอนนี้เป็นไงบ้างสัญญาณขึ้น 5,000 มั้ย 4,000 กว่าถ้าสัญญาณขึ้น 5,000 เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแหล่งชุมชนตรงนั้นผมก็เช็คแล้วในป่าแบบนี้เนี่ยขึ้น 2,500 นี่ก็ถือว่าหรูมากแล้วแต่ก็จะใช้ความพยายามต่อไปนะครับเพื่อนๆโอเคครับก็ทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวก็ครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีทริคดีๆสำหรับการแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางกับตัวเองนะครับแล้วก็เทวดาประจำตัวเนี่ยนำมาฝากให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ฟังกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแล้วก็เห็นผลก็อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้ด้วยเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับลาไปกับบรรยากาศแบบนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับผมน้องปอ เดี๋ยวเราเดินออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมปิดไลท์เลยสองพื้นเพื่อนๆผมไม่บรรยายแล้วนะผมจะตั้งใจ2พื้นละออกทางนี้เขาบอกตามกับท่านมาต้นไม้อย่างใหญ่มากๆงั้นผมขออุทิศกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางบริเวณนี้นะครับข้าพเจ้าขออุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงจิตทุกผู้ทุกท่านในสถานที่แห่งนี้ขอให้ทุกท่านโปรดเมตตาอโหสิกรรมหากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าและลูกชายได้ทำผิดพลาดประการใดขอให้ทุกท่านโปรดงดโทษและอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าและลูกชายด้วยขอให้ทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและกล่าวอนุโมทนาสาธุด้วยครับบุญกุศลใดที่ได้จากการทำคลิปวิดีโอในวันนี้ขอให้ทุกท่านโปรดรับสาธุสาธุสาธุเจอกันครับทุกคน